สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากับพี่เท็ดดี้นะฮะจากช่องเท็ดดี้ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆร้านนึงอยู่ริมฝั่งโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายชื่อว่าร้านอะไรนะพี่ Coffee Break หรือว่า Break Break Time Break Time จะเป็นเบรกที่เขียนเหมือนแบบเบเกอรี่อ่ะอ๋อ Break Time เป็นเบเกอรี่ Time อ่ะเนาะร้าน Break Time เป็นห้องแถวขนาดเล็กๆติดกับถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะขออนุญาตรีวิวร้านนี้นะฮะความรู้สึกความเห็นที่เข้ามาก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักอบอุ่นนะครับผมเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเยอะแล้วลูกค้าเขาก็จะเยอะหน่อยเต็มทั้งร้านเลยนะแล้วเขาจัดร้านในแบบคล้ายๆแคมปิ้งนะก็คือว่าเป็นไม้แล้วก็เป็นที่นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งมีนั่งพูดคุยกันเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยคือนอกจากกินกาแฟกินเบเกอรี่แล้วเนี่ยยังนั่งคุยงานกันได้ด้วยนะมองไปข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำของหรือแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ต้นฉามฉาหรือว่าจามจุรีขนาดใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของเพราะว่าคนเขาเยอะมากแล้วเนี่ยนะอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเขาต้องเสิร์ฟต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะนั่งพูดคุยกันไปชิวๆช้าๆที่ร้านแห่งนี้นะครับอำเภอเชียงแสนก็จะเป็นอำเภอหนึ่งที่ผมว่าถ้ามาเชียงรายเนี่ยก็ต้องมาให้ถึงนะเพราะเป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมาอำเภอแห่งหนึ่งประวัติศาสตร์มีวัดเก่าเยอะมีพิพิธภัณฑ์มีโอ้เยอะแหละอำเภอเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็มากันบ่อยมากเลยตอนนี้พี่เท็ดดี้นะฮะกำลังเซ็ตกล้องอยู่ไหนว่าออกรถใหม่ป้ายแดงไม่รีวิวไม่อวดหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างไม่มีความรู้ไม่มีความรู้นะไม่กล้ารีวิวกลัวโดนด่าก็เป็นเขาเรียกว่ารายได้มาจาก YouTube อย่างเดียวใช่ไหมหรือมีช่องอื่นด้วยYouTube ด้วยใช่ไหมฮะโอ้เห็นไหมอาชีพที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะอาชีพอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะ make money แล้วก็สร้างสินทรัพย์ให้เราด้วยนะใครที่ลังเลว่าทำ YouTube ยังไงบ้างก็เห็นไหมมีเงินใช้เลี้ยงชีพตัวเองได้แหละนะครับเดี๋ยวนั่งรอกาแฟแต่ว่าเราวันนี้เราไม่สั่งกาแฟนะครับเราสั่งเป็นโกโก้ร้อนนะฮะเพราะว่าเรากินกาแฟมาแล้วแก้วนึงตอนเช้าๆพออย่างมันจะเยอะพอเยอะเนี่ยมันจะไปมันจะดีดไปนะเดี๋ยวนั่งรอดื่มโกโก้ร้อนกันนะฮะในช่วงที่ตอนขี่มอไซค์วันนี้อากาศหนาวนะวันนี้ยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะทางด้านกล้องกำลังเซตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่กิมบอลนะฮะอันนี้ที่ไปถ่ายงานดอกไม้ก็กิมบอลตัวนี้ใช่ไหมที่ไปถ่ายงานตัวนี้ไม่ได้ใช้กิมบอลใช้มือถืออ๋อดูมันนิ่งๆกันเนาะใช้ Panasonic G100 แล้วก็ใช้มือจับกับเลนส์ 25mm f1.7 อ๋อตัวนั้นมันเลยสั่นแต่มันตอนที่ถ่ายมันจะมีสั่นบ้างไม่ได้เอาอันนี้ไปถ้าเอาอันนี้ไปก็จะนิ่งเยอะเลยกิมบอลนะเวลาเดินเวลาโยกนะใช่อันนี้จะดูแลดูมือมีอาชีพหน่อยกิมบอลนี่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่อันเก่าขายไปแล้วเนาะอันเก่าขายทิ้งไปแล้วเราซื้อมาเพราะว่าจะมาใช้กับเลนส์ตัวนี้ที่เป็นเลนส์ซิกมา 16F1.4 อ๋อตัวนี้เป็นเลนส์ที่ถ่ายเวลากลางคืนได้ดีมากๆในที่แสงน้อยได้ดีมากแล้วก็เวลาถ่ายสาวๆเนี่ยจะได้ภาพที่นุ่มนวลใสขึ้นจะได้ผิวที่ดูสวยแล้วก็ภาพที่นุ่มนวลนางแบบก็จะสวยใสนางแบบจะชอบมากนางแบบจะชอบมากนะยังไงมันกาแฟเขาคั่วเค็มหรือคั่วกลางอ่อนน่าจะอ่อนๆหน่อยมันออกเปรี้ยวๆนิดนึงเลยเป็นคั่วกลางออกเปรี้ยวนะกาแฟเปรี้ยวช่วยพี่กินหน่อยเอาเลยพี่ผมแบ่งกันไหมน้ำหนักขึ้น2โลต้องบอกว่าอ้วนลบแล้วพุงเริ่มออกแล้วนะมันออกตอนนี้มันหม้อแกงเวอร์ชันใหม่นะเอาไม่สีม่วงเหรอหม้อแกงมันม่วงเอาหม้อแกงมันม่วงนะครับนี่เป็นขนมของร้านพี่เท็ดดี้สั่งนะเดี๋ยวนี้พยายามจะเลี่ยงแล้วว่าน้ำหนักขึ้นนะเดี๋ยวพอแกะตัวมามันจะช่วยพี่กินหน่อยคนละครึ่งนะพี่นะเออพี่ไม่เอาผมอ้วนนะพี่นะเออนะช่วยพี่หน่อยมันขนมหวานคู่กับกาแฟดำนี่เป็นของคู่กันเลยคนเข้ามาเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าสาวเสิร์ฟสวยๆด้วยนะยิ่งเหมาะมากจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นใช่วิวแล้วก็สาวๆสวยๆเนาะคนสวยหล่อหน้าตาดีมันก็ทำให้อะไรมันดีขึ้นนะดาราสวยๆถึงได้เนาะถึงได้เมคมันนี่ถึงได้แบบคนที่ไม่สวยนะฮะเรื่องปกติเลยก็ใช้ได้นะเท่าไหร่ไหมหวานมากไหมไม่หวานตัวขนมปังไม่หวานในตัวข้างบนนี้นิดนึงว่าแต่ขนมปังเขาค่อนข้างนุ่มมากเลยซ่อมเสริมจิ้มไม่ติดจ้ะต้องใช้มือเลยอ่ะง่ายดีสะดวกสบายนะ
มันเป็นหม้อแกงเครื่องข้างบนนี่แหละเป็นขนมปังนุ่มๆมาประยุกต์บอกเลยว่านุ่มมากลองกินดูเดี๋ยวจะรู้ชิมคำหนึ่งนะครับจะได้รีวิวได้รู้ว่าเป็นยังไงมาข้างบนนี่เป็นหม้อแกงล่างเป็นขนมปังนะครับเดี๋ยวนี้ขนมเขาก็ดัดแปลงแล้วไอเดียเขาเยอะนะฮะชิมไปนิดนึงหวานนะหวานอยู่หวานมากประหวานขึ้นทันทีเลยพอขึ้นตานะประหวานขึ้นตอนนี้เรานั่งรอโกโก้ร้อนอยู่นะฮะพี่เต็ดดี้ก็ไปถ่ายวิวทิวทัศน์ด้านนอกแล้วก็ไปดูแม่น้ำโขงที่กำลังไหลนะจริงแม่น้ำโขงก็เป็นแม่น้ำที่เรารักแล้วก็ผูกพันนะเนาะเวลาที่เราไม่สบายใจถ้ามาแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็เหมือนกงกับชีวิตนะแม่น้ำโขงก็จะไหลนะให้เราเข้าใจว่าเราไม่ต้องแบกภาระอะไรไว้มากมายก็ได้ปล่อยให้มันไหลไปตามน้ำอะไรเงี้ยก็ได้เงี้ยคิดมุมมองดีๆจากแม่น้ำโขงตลอดเวลาที่มาที่อำเภอเชียงแสนตรงนี้นะคนนี้เขามีตลาดด้วยทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมารีวิวอยู่นะมีถนนคนเดินเรามาละถนนคนเดินเชียงแสนทุกวันเสาร์นะครับมีตลาดเช้าเชียงแสนมีอีกที่หนึ่งคือวันอาทิตย์ตอนเช้าๆที่คิดไว้ว่าจะมารีวิวนะแต่เราก็อยู่ไกลบางทีต้องมานอนถ้าอยากได้บรรยากาศดีๆสวยๆที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะเชียงแสนเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่สวยและสวยไม่สวยสวยไม่สวยอยู่ต้องหาจังหวะเองนะฮะระหว่างนี้ก็เล่นอะไรรอนะฮะเล่นอะไรรอช่วงรออาหารมากันนะฮะเราไม่ได้สั่งกาแฟเนาะวันนี้เพราะว่าเราตามมาแล้วครับโอ้ยสวยจังเลยมีฮาร์ดด้วยแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยแก้ว40มาแล้วนะฮะโกโก้ร้อนนะฮะถ้ามีอาร์ตด้วยนะมีลวดลายอยู่บนโกโก้ด้วยเป็นฟองนมนะเป็นรูปเป็นลาเต้อาร์ตชอบช้อนเขานี่แหละช้อนจะเป็นทองแดงเห็นไหมแล้วก็มีอะไรห้อยอยู่เก๋ไก่ดีมาจิบโกโก้ร้อนกันในช่วงที่อากาศหนาวเจออร่อยจังไม่หวานเนี่ยโอเครสชาติเราพยายามเลี่ยงน้ำตาลหน่อยนะก็กินแบบโกโก้กับฟองนมอร่อยชื่นใจนะอร่อยชื่นใจดีครับผมมีโอกาสผ่านมาที่อำเภอเชียงแสนนะครับผมริมแม่น้ำโขงก็อย่าลืมแวะมาดื่มด่ำกับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มร้อนก็ดื่มสุดโปกเรานะฮะนอกจากกาแฟแล้วยังมีโกโก้มีชาเขียวมีอะไรเยอะอยู่นะแล้วคนก็ค่อนข้างเยอะการันตีได้ว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงนะผมก็โอเคเนี้ยถือว่าตอบโจทย์อยู่สายเฮลตี้บางทีเราไม่อยากกินน้ำตาลเยอะเราก็กินแค่นี้นะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านแล้วที่อำเภอเชียงแสนนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันนะฮะส่วนพี่เต็ดดี้ก็เพิ่งไปถ่ายวิวทิวทัศน์มากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่เต็ดดี้ก็จะมีช่อง Set Channel เป็นช่องให้ความรู้เกี่ยวกับสาย IT เขาพวกยังไงอ่ะ information technology อ่ะข้อมูลสารสนเทศทั้งหลายแหละนะใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าเฉพาะมือถืออย่างเดียวก็ช่วงหลังๆก็จะมีเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่หาได้ก็เอามาอัปเดตให้ด้วยนั่นแหละนะครับเห็นไหมแล้วก็ทำ YouTube จนออกรถออกอะไรจนแบบว่ามี freedom lifestyle คือชีวิตที่ปรารถนาที่ต้องการนะโดยที่ทำอะไรบางอย่างแล้วมัน make money มาให้เราตอบสนองกิจกรรมชีวิตก็เอ้ยมีรถรางด้วยนั่งอยู่เห็นรถรางด้วยนะครับนั่งโอเควันนี้ก็ลาทุกท่านแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะวิชัยบล็อกแล้วก็ฝากเทดดี้ออนทัวร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ